วัสดีครับพี่น้องชาวระยองทุกท่านครับวันนี้ก็มาติดตามสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดระยองเรานะครับในภาพรวมทั้งประเทศวันนี้นะครับเพิ่มขึ้น205รายนะครับก็เป็นรวมยอดเป็น 9,841 รายวันนี้ยังเสียชีวิตสะสมยังคงเดิมนะครับไม่มีนะครับข้อมูลที่ขึ้นบนจอเป็นข้อมูลเมื่อวันที่7นะครับสำหรับข้อมูลที่ผมนำเรียนเป็นข้อมูลวันที่8นะครับในส่วนของจังหวัดระยองเรานะครับวันนี้เราลดลงมาเหลือเลขตัวเดียวแล้วครับเราเหลือ7รายนะครับเป็นคนไทยทั้ง7รายตอนนี้เราก็มียอดรวมอยู่ที่492ยังต่างชาติยังคงเดิมนะครับเป็น33รายนะครับตำบลที่เพิ่มขึ้นนะครับตำบลที่เพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นที่เชิงเนินยังเพิ่มอีก1นะครับเป็น118รายตำบลแกงอำเภอเมือง2นะครับเพิ่มเป็นรวมเป็น4ทับมาเพิ่มอีก1เป็น20ท่าประดูเพิ่มอีก1เป็น34ปากน้ำเพิ่มอีก1เป็น27ยังมีปัญหาเรื่องของสไลด์ข้อมูลนะครับลองดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปมีตำบลใหม่1ตำบล นะครับก็คือตำบลสำค้อที่เขาชะเมาเพิ่มอีก1นะครับพบรายแรกที่สำค้อเพิ่มอีก1นะครับก็เป็น7รายที่เพิ่มขึ้นในวันนี้จุดใหญ่ๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวข้องกับสถานที่เล่นการพนัน254รายตลาด26ฟิตเนสสนามบอลโต๊ะสนุก14สัมผัสผู้ป่วย100รายนะครับซุ้มไก่11แล้วก็ผับ7นะครับอันนั้นก็เป็นข้อมูลได้จำนวนผู้ที่ติดเชื้อของเรา492รายนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษา372รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว115รายนะครับสถานการณ์เตียงที่รับที่เราเตรียมไว้นะครับเรามีทั้งหมด731เตียงนะครับทั้งในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลเอกชนก็เราก็ยังมีเตียงว่างเหลืออยู่อีก369นะครับซึ่งก็ยังอยู่ยังเพียงพออยู่นะครับในจำนวนคนที่รักษาหายเนี่ยนะครับ115รายเนี่ยก้อนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะครับก็51รายโรงพยาบาลรักษาจากโรงพยาบาลเอกชน3หายจากโรงพยาบาลเอกชน38รายโรงพยาบาลรัฐ26รายนะครับตัวเลขนี้ไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลรัฐรักษาไม่ดีนะครับคือวิธีการดูแลของทางการสาธารณสุขเขาเนี่ยคนไหนที่อาการหนักหรืออาการไม่สู้ดีหรือยังไม่แน่ใจเนี่ยเขาจะเอาไว้ที่โรงพยาบาลรัฐนะครับถ้าอาการหนักของโรงพยาบาลเอกชนก็จะรีเฟอร์มาที่โรงพยาบาลระยองของเราซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะครับแต่ว่าโรงพยาบาลสนามนั้นจะเอาคนที่ไม่ค่อยมีอาการนะครับหรือเริ่มอาการดีขึ้นอันเนี้ยเราจะถึงจะย้ายไปอยู่โรงพยาบาลสนามเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลสนามก็จะเป็นคล้ายๆจุดที่ว่ามีโอกาสที่จะออกมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นในการดำเนินการในเรื่องของการรักษาส่วนการเรื่องของการค้นหาเชิงรุกนะครับวันนี้เราค้นหาไปแล้วนะครับ 10,000 กับ529รายก็อย่างที่เราทราบครับจุดใหญ่ก็อยู่ที่เนินอุไรนะครับ 4,000 กว่ารายโร
รวมใจพัฒนาหรือที่โรงพยาบาลระยอง 1,400 กว่ารายรถพระราชทานสะสมตอนนี้686รายนะครับแล้วเราก็ไปค้นหาตามพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่เรากระจายออกไปตามโรงเรียนบ้างตามชุมชนตามตลาดอะไรนะครับอีก 4,283 รายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการอยู่วันนี้ก็ยังดำเนินการอยู่ที่ศาลเจ้าแม่จันเทนะครับแต่วันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่นะครับก็ทำงานมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็มีการเตรียมการอุปกรณ์อะไรต่างๆพรุ่งนี้ก็จะหยุด1วันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะวางแผนที่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนว่าเราจะไปไหนนะครับในแต่ละวันไปนะครับอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดวันนี้ครับในเรื่องของการรักษาเชิญคุณหมอครับเชิญครับสำหรับเรื่องของการรักษานะครับเรามีผู้ป่วยอาการรุนแรงยังคงหนึ่งรายเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจอะไรนะครับแล้วก็ให้ยารักษาพยาบาลอาการก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับค่อยๆดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็เป็นอาการรุนแรงปานกลางกับอาการน้อยนะครับมีอาการรุนแรงรายเดียวสำหรับเมื่อวานนะครับเราก็ทราบกันว่ามีคลอด1รายนะครับเป็นผู้หญิงนะครับเด็กเป็นผู้หญิง1รายที่คลอดนะครับเป็นเด็กชายหนัก35กิโลอาการก็ไม่มีอะไรเด็กคลอดออกมาปกติดีครับไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เวลาเขาตรวจน้ำคร่ำที่สายสะดืออะไรเนี่ยก็ไม่พบเชื้อนะครับแล้วก็ครบ48ชั่วโมงเขาก็ตรวจโพรงจมูกก็ไม่พบเชื้อนะครับก็อันนี้เด็กก็ต้องเฝ้าระวังต่อนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอาการผิดปกติอะไรคุณแม่ก็สบายดีครับครับส่วนเรื่องการวางแผนตรวจนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยอุปกรณ์อะไรต่างๆเราต้องมีการเตรียมเพิ่มนะครับก็วันนี้ก็เลยตรวจที่ศาลเจ้าแม่จันเทที่เดียวนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเราจะหยุดเพื่อเตรียมการนะครับแต่ว่าเมื่อตอนเช้าทางทีมได้วางแผนกันว่าเราจะให้อำเภอเนี่ยสัญจรไปอำเภอด้วยนะครับซึ่งอำเภอก็ส่งตารางมาในเบื้องต้นเนี่ยก็วันอาทิตย์เราจะไปที่ตลาดสดสตาร์นะครับวันอังคารกับพุธนะครับอังคารที่12พุธที่13เราจะไปอำเภอแกลงนะครับส่วนสถานที่เดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะครับส่วนบ้านฉางก็จะไปวันพุธที่13พฤหัส14ศุกร์15นะครับแต่ว่าตรงสถานที่เดี๋ยวอาจจะต้องแจ้งอีกทีนึงนะครับในเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทางทีมก็วางแผนว่าอาจจะต้องทำเชิงรุกนะครับในกลุ่มที่อาจจะยังไม่มีผู้ติดเชื้อโดยตรงนะครับแต่ว่ามีรายงานว่ามีป่วยอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับได้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าวซึ่งเราจะต้องทำเพิ่มนะครับแล้วก็กลุ่มเสี่ยงอื่นๆในสันประกอบการซึ่งอันนี้เดี๋ยวทางทีมสาธารณสุขจะวางแผนเพื่อจะดำเนินการอีกทีนึงนะครับส่วนเรื่องการดำเนินงานในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยสถานการณ์ก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับทีนี้ต้องขอบคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งทีมงานนะครับทางด้านหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประชาชนทุกท่านนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติตามนะครับข้อเสนอแนะนะครับหรือหลักการที่ทางสาธารณสุขได้ประชาสัมพันธ์บ่อยๆนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับได้ออกมาตามจุดต่างๆที่เราบริการการตรวจนะครับพอเราตรวจกลุ่มเสี่ยงเจอเราก็รักษาไม่เจอเราก็เฝ้าระวังนะครับซึ่งทำให้โรคลดลงได้นะครับแล้วก็กลุ่มสำคัญในกลุ่มหนึ่งคือพี่น้องอสม.ฮะที่ช่วยเราตลอดเวลาตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ก็เรายังไว้วางใจแบบ 100% ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีที่ไหนเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็ต้อง1เฝ้าระวังนะครับ2ถ้าสงสัยเหตุการณ์ผิดปกติก็แจ้งสาธารณสุขนะครับ3ก็คือเราจะไปสำรวจกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมนะครับถ้าเราสำรวจกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมแล้วไม่มีคนป่วยมากขึ้นนะครับจำนวนผู้ป่วยลดลงเรื่อยๆนะครับอันนั้นก็อาจจะบอกได้ว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นจริงๆนะตอนนี้อาจจะอยู่ในระยะของการประเมินเพิ่มเติมครับครับสาธารณสุขก็คงมีเรื่องนำแจ้งที่ประชุมเท่านี้ขอบคุณครับครับก็ขอเพิ่มเติมกรณีที่คุณหมอได้แจ้งข่าวดีให้พวกเราทราบก็คือเราได้มีประชากรชาวระยองเพิ่มขึ้นอีก1คนนะครับจากการคลอดบุตรของผู้ป่วย
ควิดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทางบุคลากรทางการแพทย์นะครับทั้งที่แม่ของเด็กนั้นก็มีเชื้ออยู่มีเชื้อโควิด-19 อยู่ตามบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังดูแลสุขภาพของคนระยองอย่างเต็มความสามารถนะครับแม้จะต้องใส่เครื่องป้องกันกันอย่างเต็มที่มีความเสี่ยงสูงแต่ทุกคนก็กล้าที่จะดูแลพี่น้องชาวระยองของเราอันนี้ต้องขอบคุณทางบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่เสียสละแล้วเขาก็ทำมาตลอดนะครับเรากลัวกันว่าใครคนนั้นจะติดคนนี้จะติดทีมงานสาธารณสุขก็กลัวครับแต่ต้องทำเพื่อช่วยพี่น้องชาวระยองของเรานะครับอันนี้ต้องชื่นชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีของเราในภาวะที่จิตตกกันอยู่นะครับก็เป็นข่าวดีเล็กๆที่เราควรจะภาคภูมิใจแล้วก็ให้การสนับสนุนทีมงานสาธารณสุขที่ทำงานให้พวกเราอย่างเต็มที่นะครับสำหรับคำถามที่เข้ามาวันนี้นะครับที่เราได้รับกันเยอะๆก็คือยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับก็คือในเรื่องของการขอหนังสือรับรองนะครับวันนี้ก็เริ่มสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นจากเดิมที่ไปอำเภอกันอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็เริ่มกระจายกันออกไปแล้วนะครับทางบริษัทก็ออกได้เองทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งก็สามารถออกให้ได้แล้วนะครับทีนี้มีคำถามใหม่มาอีกคำถามหนึ่งคือหลายๆท่านเดินทางมาจากจังหวัดอื่นนอกจาก5จังหวัดของเราเนี่ยบางจังหวัดเขาก็ไม่ได้ออกหนังสือรับรองมาให้นะครับเข้ามาในส่วนของการเข้ามายังไม่ค่อยมีเดินทางเข้ามายังไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อท่านออกจาก5จังหวัดนะครับจะต้องมีหนังสือรับรองเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเสร็จภารกิจจะเดินทางกลับท่านต้องไปที่อำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุดที่ท่านสะดวกที่สุดไปยื่นขอความจำไปยื่นขอหนังสือรับรองที่นั่นนะครับเพราะไม่อย่างนั้นท่านไปผ่านด่านท่านก็จะต้องไปตอบคำถามเขาอีกเยอะนะครับเขาอาจจะให้ท่านกลับมาขอเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นก่อนจะออกไปขอซะก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขในการดำเนินการช่วงนี้นะครับบริษัทต่างๆก็ถามมาเพิ่มเติมอีกนะครับว่าจำเป็นต้องทำไทม์ไลน์ทุกคนไหมนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับว่าทุกคนควรจะทำทุกบริษัทควรจะทำเพื่อเป็นการตรวจสอบของตัวลูกน้องของท่านเองบุคลากรของท่านเองนะครับถ้าดูแล้วไม่มีความเสี่ยงอะไรนะครับท่านก็เก็บข้อมูลไว้นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือว่าไปจุดที่มีข่าวว่ามีความเสี่ยงท่านก็แจ้งอสม.มานะครับเราจะไปดำเนินการให้นะครับขอความกรุณาว่าทุกคนต้องทำไทม์ไลน์นะครับให้พนักงานทุกคนที่ออกไปนอกเขตจังหวัดแล้วเข้ามานะครับเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ได้ให้ทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับประสานไปที่สวท.นะครับให้สถานีวิทยุทุกแห่งถ่ายทอดเสียงของผมด้วยในการแถลงข่าวด้วยแล้วก็ให้แจ้งไปทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีหอกระจายข่าวนะครับให้ถ่ายทอดเสียงออกไปเพื่อเพิ่มการรับรู้ให้กับพี่น้องที่ไม่มีจะต้องประกอบอาชีพหรือจะต้องไม่มีเวลาที่จะมาตั้งอกตั้งใจฟังนะครับก็จะพยายามหาสื่อให้มากที่สุดที่จะพยายามสื่อสารลงไปให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบกันนะครับเรื่องการออกหนังสือรับรองการเดินทางนะครับไม่มีวันหยุดราชการนะครับท่านไปขอได้ทุกวันทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่ว่าการอำเภอนะครับ
จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้รอรับท่านนะครับทุกวันท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็อันนี้ท่านทำงานไม่มีวันหยุดอยู่แล้วนะครับที่ทำการท่านเปิดรับพี่น้องตลอดยกเว้นแต่ท่านไปธุระปะปังที่ไหนก็ต้องโทรประสานกันก่อนนะครับเพราะว่าท่านก็มีงานการของท่านมีธุระของท่านนะครับก็ประสานงานกันนะครับเชิญครับคุณหมอครับขออนุญาตท่านผู้ว่าครับขออนุญาตชี้แจงเรื่องการตรวจหาการติดเชื้อโควิดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้โดยหลักใหญ่ๆมีอยู่2แบบแบบนึงคือตรวจสารประกอบของเชื้อเลยซึ่งตอนนี้ทางเราทำอยู่ทางโรงพยาบาลสาธารณสุขทำเนี่ยคือตรวจองค์ประกอบของเชื้อนะครับถ้าไม่มีเชื้อมันก็ไม่มีองค์ประกอบเชื้อมันก็จะเป็นลบนะครับแต่อีกประเภทนึงคือการตรวจภูมิต้านทานนะครับการตรวจภูมิต้านทานเนี่ยก็มีข้อเสียคือภูมิต้านทานต้องขึ้นก่อนแสดงว่าต้องมีการติดเชื้อไประยะนึงก่อนถึงจะขึ้นนะครับฉะนั้นการตรวจภูมิต้านทานปุ๊บยังไม่มีเลยไม่แน่หมายความว่าตอนนั้นไม่ติดเชื้อนะครับอาจจะติดเชื้อเสร็จแล้วยังภูมิต้านทานไม่ขึ้นถ้าไปตรวจแบบนั้นเนี่ยถ้าออกมาเป็นลบก็ถือว่าไม่ชัวร์นะครับว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่านะครับถ้าเราไปตรวจแล้วผลภูมิต้านทานออกมาเป็นบวกก็แสดงว่าในอดีตอาจจะมีการติดเชื้อมาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นลบก็ยังคงต้องระวังเหมือนคนปกติที่อาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้นะครับก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับเสร็จแล้วไม่การตรวจเชื้อก็ตามนะครับการตรวจเชื้อเนี่ยก็ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ต้องระวังถ้าสมมุติตรวจแล้วยังเป็นลบนะครับมันอาจจะยังไม่เข้าระยะของการฟักตัวที่จะเจอเชื้อดังนั้นถ้ากลุ่มเสี่ยงตรวจแล้วตรวจเชื้อแล้วเป็นลบก็ยังคงต้องเฝ้าระวังตัวเองนะครับว่ามีอาการไหมไม่มีอาการไหมเสร็จแล้วถ้าเกิดมีอาการก็ต้องไปตรวจเพิ่มนะครับกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองนะคะแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองที่มาให้ภาพรวมนะคะในส่วนของสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดระยองในวันนี้ถือว่าภาพรวมนั้นเป็นที่น่าพอใจและยินดีนะคะก็คงจะต้องฝากทุกภาคส่วนนะคะร่วมแรงร่วมใจกันอีกนิดนึงเพราะว่าวันนี้ตัวเลขของเราก็คือเป็นตัวเดียวแล้วก็คือเพิ่มขึ้นมาแค่7รายด้วยกันนะคะซึ่งสถิติวันนี้ก็คือ492รายนะคะสำหรับผู้ป่วยสะสมแล้วก็ผู้ป่วยที่ถือว่า7รายนี้เป็นผู้ป่วยใหม่นะคะแล้วก็มีเสียชีวิต1รายเช่นเดิมค่ะซึ่งมีตำบลนะคะที่มีป่วยเพิ่มนะคะที่เพิ่มขึ้นมาก็ขอสรุปก็คืออำเภอเมืองนี่349รายอำเภอแกลงนะคะ43รายปลวกแดง7รายเขาชะเมา13รายนะคะมีชำเคาะเพิ่มมา1รายแล้วก็บ้านฉาง29รายนิคมพัฒนา6รายบ้านค่าย32รายนะคะวังจันทร์ก็ยังเป็น1รายอยู่เช่นเดียวกันก็คือจะมีเพิ่มที่อำเภอเมืองเยอะที่สุดนะคะก็คืออำเภอเมืองแล้วก็ตำบลเชิงเนินนะคะตำบลเชิงเนิน118เนินพระ54ตำบลแกลงนะเพิ่มมา2รายทับมา1รายท่าประดู1รายปากน้ำ1รายนะคะซึ่ง อยู่ระหว่างการรักษาก็คือ7372รายนะคะรักษาหายแล้วก็คือ115รายด้วยกันซึ่งที่รักษาหายนี่ก็คือไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะคะ51รายเอกชน38รายโรงพยาบาลรัฐนะคะ26รายด้วยกันมีการค้นหาเชิงรุกนะคะก็คือ 15,529 รายด้วยกันนะคะที่เนินอุไรนะคะที่รวมใจพัฒนาแล้วก็รถพระราชทานซึ่งวันนี้นะคะก็มีการตรวจเชิงรุกที่ศาลเจ้าแม่จันเทจันเทนะคะศาลเจ้าแม่จันเทส่วนพรุ่งนี้หยุดนะคะพรุ่งนี้หยุดค่ะแล้วก็ในส่วนของเตียงนะคะก็คือ731เตียงเตียงว่าง369เตียงด้วยกันนะคะซึ่งในส่วนของการดำเนินงานก็ถือว่าดีขึ้นนะคะผู้ว่าก็ขอขอบคุณในส่วนของประชาชนสื่อมวลชนที่ร่วมกันในการปฏิบัติในการให้ความร่วมมือนะคะเราก็ช่วยกันอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ระยองกลับมาเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอสมที่คอยเฝ้าระวังนะคะที่แจ้งสาธารณสุขเรื่องของการสำรวจกลุ่มเสี่ยงตอนนี้ก็ยังดำเนินการอยู่แล้วก็การเดินทางเข้าออกนะคะระหว่าง
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะตอนนี้นะคะก็ถือว่าที่มีคนสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะในเรื่องของการเข้าออกก็คือว่าบริษัทนะคะทุกคนก็คือว่าคือคนที่จะเข้ามาระยองนี่สามารถที่จะเข้ามาได้กับคือที่อยู่ไม่ใช่จังหวัดที่มีความเสี่ยงใช่ไหมคะแต่ทอออกกลับจากระยองนี่ออกไปนี่คือท่านต้องไปขอใบอนุญาตเดินทางนะคะอันนี้ก็คือที่ท่านผู้ว่าได้บอกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ในส่วนของการออกใบอนุญาตก็คือไม่มีวันหยุดราชการนะคะเสาร์ที่สามารถที่จะเดินทางไปที่ทางอตนะคะเทศบาลหรือว่าอำเภอก็ได้นะคะขอใบรับรองกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะสามารถที่จะออกใบรับรองให้ท่านได้ก็คือถ้าใครที่กลับมาจากจะออกไปจากจังหวัดระยองนะคะออกจากพื้นที่เราก็คือต้องมีใบรับรองการเดินทางแต่ตอนที่ขาเข้ามาคือบางจังหวัดนี่อาจจะไม่ต้องมีขอใบอนุญาตก็เข้ามาได้นะคะแต่ตอนขากลับนี่ก็คือต้องมีใบอนุญาตการเดินทางอันนี้ก็เน้นย้ำด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะในส่วนทุกภาคส่วนที่ร่วมไม้ร่วมมือกันดำเนินการมาก็ถือว่าวันนี้ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะเหลือเลขตัวเดียวอีกนิดนึงนะคะเราก็จะมาช่วยกันป้องกันแล้วก็ระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะคะให้หมดไปจากจังหวัดระยองของเราทุกอำเภอนะคะทุกภาคส่วนตอนนี้ก็ถือทำงานกันอย่างร่วมไม้ร่วมมือนะคะและขอขอบคุณนะคะการถ่ายทอดเสียงวันนี้จากเพจศูนย์เพจนะคะโควิด-19จังหวัดระยองขอบคุณทางเสียงตามสายหอกระจายข่าวนะคะที่รับสัญญาณทั้ง8อำเภอด้วยกันนะคะขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทระยองนะคะเป็นแม่ข่ายให้กับสวทในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต75สถานีนะคะชลบุรีสวทจันทบุรีสวทสระแก้วแล้วก็สวทตราดรวมทั้งสถานีวิทยุหลักนะคะในจังหวัดระยองด้วยนะคะก็ขอบพระคุณแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กต่างๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือกันด้วยดีแล้วก็คงจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้ซึ่งการแถลงข่าวมีทุกวันนะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ